นะครับมวยช่อง7สีอาทิตย์นี้ครับ ET ที่199ขึ้นป้องกันเข็มขัดแชมป์กับคมบตักซินบีมวยไทยครับเดี๋ยวไปพูดคุยเปิดใจ ET กันนิดนึงครับว่ามั่นใจขนาดไหนพร้อมทั้งพี่มนด้วยอ่ะสวัสดีครับผม ET สวัสดีครับพี่มนครับสวัสดีครับ ET ป้องกันแชมป์นะครับกับคมปตักงวดนี้129ปอนด์เนี่ยนอกจากกังวลเรื่องความสูงของเขาแล้วยังมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมก็เขาก็ถือว่าเป็นมวยฝีมือดีครับใช้ได้เลยครับแล้วเรามั่นใจอะไรก็ตามสไตล์ตัวเองนะครับมวยเขาครับก็มีกำลังก็น่าจะเอาอยู่ครับถ้าการฟิตซ้อมเต็ม 100% เต็มร้อยครับงวดนี้นี่เฮียชุนเขายกคู่กุหลาบดำกับชาโดออกไปนะฮะแล้วก็เอาอีทีกับคมบตักมาเสียบแต่ว่าเป็นการป้องกันแชมป์การฟิตซ้อมเนี่ยหรือว่าดีครับใช่ได้ครับครับผมแล้วก็ระยะวันที่ซ้อมเป็นไงบ้างโอ้ซ้อมรอมานานนะครับก็ซ้อมรอรายการมานานอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่เข็มขัดแชมป์จะอยู่ที่19น่าจะอยู่ที่เดิมครับน่าจะอยู่ที่เดิมนะครับผมน้องมั่นใจอย่างนั้นนะฮะฝากถึงโปรโมตหน่อยก็บนเวทีก็เตรียมที่ครับกีฬาลูกผู้ชายครับก็บนเวทีก็สู้เตรียมที่ลงมาก็พี่น้องเพื่อนกันเหมือนเดิมครับโชคเจสีไม่ได้ต่อยนานไหมก็ไม่นะครับก็ครั้งล่าสุดก็ต่อยครอบสุดล่าสุดครับต่อช่องเจ็ดครับก็ยังไม่เปิดให้คนดูครับมองลงมาเนี่ยก็มีพี่มนมีนาบุญนาด้วงจานเหมนายเหมจานแดนครับจานใครฮะจานแดนสยามจานแดนสยามด้วยแล้วก็ที่ดูไม่ได้ก็คือทุกพีครับครับเฮียตีครับเฮียตีมองลงมานี่เห็นครับสั่งตายตายครับสั่งตายก็ตายอะไรนะเอาใหม่ดิสั่งตายตายครับลุยครับท่านผู้ชมครับงานนี้ตายเป็นตายนะครับที่บอกตายเป็นตายเหรอครับโอ้โหพี่อาชนะสู้ไว้ก่อนครับสู้ไว้ก่อนนะคือมองเห็นลูกพี่ 4-5 คนเนี่ยไม่ต้องกลัวใครแล้วใช่ไหมครับเอาจีเท่าไหร่เฮียตีบอกแม่งวันนี้ยังไม่รู้ครับนะยังไม่รู้ครับจะได้หลายแสนนะครับถ้าชนะนะครับถ้าชนะนะครับอีทีฝากพี่น้องชาวพระเอ็ดฝากพี่น้องชาวแฟนมวยที่ติดตามเราแล้วก็ฝาก FC ของที่เดี๋ยวก้าวหน่อยครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับ FC ผมครับแล้วก็คนที่ชอบค่ายมวยที่เดี๋ยวก้าวนะครับฝากติดตามวันที่22นะครับป้องกันแชมป์130ปอนด์ครับช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับก็จะทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดครับให้ดีที่สุดนะครับก็สนุกครับเพราะว่าเราเสียเปรียบรูปร่างอย่างเดียวครับผมไม่ฮะกระดูกก็ยังเราน่าจะดีกว่าครับครับแผนการชกหรือว่างไงก็นี่เขานอกไม่สนจนในอยู่เดียวแล้วครับแน่นอนแล้วก็รู้ๆอยู่ครับหัวใจมาก่อนครับหัวใจมาก่อนครับลงมาเดี๋ยวลูกพี่สั่งตายใช่ครับใช่ครับคือเกมไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเพราะว่าสไตล์ก็คือดูใช่ก็วัดกันฮะใครหมดก่อนก็เรียบร้อยวัดกันครับเท่าที่น้องได้ชกช่องเจ็ดนี่ช่องเจ็ดเป็นไงก็เหมือนต่อยไหนบ้านแล้วครับเหมือนก็ต่อยไหนบ้านแล้วครับครับใกล้เคียงใกล้เคียงครับแล้วไปใกล้เคียงครับก็ใครที่ติดตามค่ายมวย799หรือ FC ครับฝากET ไว้ด้วยครับป้องกันแชมป์ครับอาทิตย์นี้ครับครับผมพี่ดวงนิดนึงเสียดวงนิดนึงครับพี่ดวงไปนี้ถามตรงเลยเจอไอทีเจอกับคมปัดผมไม่หนักใจครับเพราะว่าเวทเราคือการแบบไม่รู้เวทใหญ่กว่าคมปัดเขาต่อย23 24 26มึงเนี่ยแล้วขึ้นมา128 29ก็ทำหนักขึ้นมาครับผมเราทำลงไปใช่ของเราน้ำหนักนี่สบายอยู่แล้ว129ก็เคยต่อยอยู่แล้วใช่ครั้งก่อนต่อได้128เลย128ต่อยได้ครับไม่น่ามีปัญหาครับต่อยครับเพราะว่าเขาดุดันอยู่แล้ว
งานนี้สั่งลุยเต็มที่สั่งลุยเต็มที่เพราะว่าเขาไม่ฝีมือนะเราไม่เข่าสูงด้วยสามเอก็ผ่านมาแล้วพี่น้องมีอะไรฝากแฟนคลับได้ไหมฮะก็แฟนคลับนะครับอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครับก็ใครที่ชอบอีทีก็เล่นอีทีนะครับเพราะว่าทีเด็ก99นี่แก้ทางมวยไปอย่างดีอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ว่าความสามารถของเด็กจะทำได้ตามที่เราแก้เกมไปหรือเปล่าแค่นั้นนะครับครับผมเอาล่ะครับผมติดตามชมติดตามเชียร์ได้เลยครับอาทิตย์นี้ครับผม ET ลุยแหลกครับลุยแหลกคำเดียวนะครับลุยแหลกขอบคุณครับสวัสดีครับผมมวยหูเรียกกันม .8 ครับผมบักโจโคราชนะครับผมมวยหูพี่น้องนะครับผมมวยหูเบ้นบาลัม2ครับผมเชียร์ลาวินทานะครับผมต้นศักดิ์ชัยนะครับมวยพักยกอึ่งบนคนรวยเพื่อนนะครับจะบอกทัศนวิจารณ์มวยไทย74นะครับอาทิตย์นี้นะครับตรงกับอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะครับเป็นการชกกันระหว่างอีทีทีเด็ด99เจอกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเจ้าคมมาตัดชินบีมวยไทยนะครับแดงนี่เป็นมวยเข่าครับเดินเข่าขวางหน้ารัดเลยดีครับล็อกเหลี่ยมหลักเหลี่ยมดีครับซ้อมอยู่กับทีเด็ด99ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับคมมาตัดเป็นมวยประเภทเตะขวาฝีมือมีลูกเตะก้านคอเก่งครับหลักเหลี่ยมทรงมวยดีครับต้นๆอาจจะดูคู่ขี้ครับแต่ว่าไปปลายครับนะท่าทะเลาะหัวจิตหัวใจครับเบียดแข้งเข้าไปจับในครับนะผมดูว่า ET ทีเด็ด99ครับช่วงหลังค่ายทีเด็ด99มาแรงครับฟันธงครับชอบ ET ทีเด็ด99ฟันธงครับเจ้าบ้านนะครับเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับมาเจอกับคมประตักซิมบีมวยไทยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางคาดีครับแต่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในเวทีไม่มีเสียงเชียร์สมาชิกแฟนคลับแฟนมวยครับเพราะว่าเสียงเชียร์มวยรองไม่มีETD เด็ก99เจ้าบ้านสภาพสิ่งแวดล้อมในเวทีเนี่ย ET ดีกว่าครับ ET ดีกว่าครับทัศนวิจารณ์คู่นี้ออกไปที่ ET เด็ก99ครับผม ET เนี่ยถือว่าเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเลยนะเป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมนำนะครับเที่ยวนี้พบกับคมมาตักซิมบีมวยไทยเนี่ยถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับแข้งออกได้เนียนเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวานะเตะพับเตะคาดีนะครับมวยคู่นี้ตีนต้นฝีมือมวยเนี่ยอยู่ที่เจ้าคมมาตักเนี่ยตีนอกเนี่ยเห็นตัวก่อนแน่แต่ว่าปลายๆนะครับปลายๆเนี่ย ET เนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าและบูดุดันกว่าวันนี้ผมให้ตีนปลายนะครับตีนปลายผมชอบไปที่ ET ทีเด็ด99ครับET ครับซ้อมอยู่กับเฮียตีที่เด็ด99นะครับเป็นมวยประเภทบูสู้ครับเดินเตะต่อยเข่าในร็อกตันบัตตีแข็งแกร่งแข็งแรงยื่น5ยกส่วนเจ้าคมตักเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือดีมีทั้งนอกทั้งในวงนอกก็ดักเตะดักต่อยวงในก็มีขวางหน้าแทงต้นๆเนี่ยยังไงผมมองว่าคมตักไปก่อนอยู่ที่ท้ายปลายการยืนระยะแต่ยังไงผมยื่นไปที่คมตักครับจะชนะ ET ไปครับผมเป็นการป้องกันแชมป์ของเจ้า ET นะครับ ET นี่ก็ซ้อมอยู่เฮียตีที่เด็ด99ส่วนคมตักนี่ก็ซ้อมอยู่กับในหัวสิงนะครับคู่นี้ก็เปรียบเทียบกันแล้วผมยังชอบเข่าในเหนียวไปปลายนะครับต้นๆลำบากแต่ว่าไปปลายผมยังชื่นชอบไปที่ ET ที่เด็ด99ครับดูว่าจะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้โดยการเบียดเอาชนะเจ้าคมตักสอจุลเสนนะครับหรือว่าคมตักซินบีมวยไทยไปได้ครับแต่เดินก็ผมถามว่าผมชอบใครผมชอบยอด ET ครับผมชอบการฟิตซ้อมแล้วก็ชอบไปที่ตัดเหลี่ยมมวย IQ มวยดีครับเดินครับเป็นตัวเดินแล้วป้องกันแชมป์129ปอนด์ต้อง74ครับเป็นแชมป์อยู่ครับผมชอบไปที่ยอด ET ครับผมดูว่าปลายๆนี่กินแน่ครับ3ยกนี่เบียดครับเบียดสีแน่ปลายใน 4-5 กินครับเจ้า ET ที่เด็ด99ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมวยเข่านะครับรูปร่างชงชกสูงยาวใหญ่ช่วงหลังฟอร์มดีฟอร์มสดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าคมประตักชินบีมวยไทยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมตัวดีนะครับคู่นี้ส่วนตัวมวยหูเบียร์นองนะฟันธงไปทางด้านฝ่ายแดงนะครับบอกว่า ET ที่เด็ด99นะครับเข็มยังอยู่ที่ ET ที่เด็ด99เบียร์นองฟันธง